3 minute English ครับหรือว่าอังกฤษภายใน3นาทีครับโดยวันนี้ผมจะมาสอนเรื่องราวของการเข้าโรงแรมนะครับหรือว่าเวลาเนี่ยเราเข้าไปในโรงแรมของฝรั่งนะครับหรือคนเนี่ยที่เขาไม่พูดภาษาไทยกันผมเนี่ยจะสอนวิธีการเข้าโรงแรมนะครับตั้งแต่เข้าไปถึงวิธีการพูดเพื่อที่จะเลือกห้องจนหรือว่าเพื่อที่การจองห้องจนถึงการเช็คเอาท์ครับแล้วถ้าคุณพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับในวันนี้ไปดูกันเลยครับในรอบนี้นะครับเราจะมาสอนเกี่ยวกับการเข้าโรงแรมครับโดยตอนที่คุณเนี่ยเดินเข้าไปหาแคชเชียร์ในครั้งแรกครับแล้วแบบเห็นหน้าล็อบบี้โฮเทลเนี่ยคุณเดินเข้าไปใช่ไหมครับเขาเนี่ยน่าจะบอกว่า welcome to ที่แปลว่ายินดีต้อนรับสู่พวกนี้นะครับแล้วเนี่ยเขาจะแบบพูดไปเยอะๆเลยคุณไม่ต้องสนใจอะไรทั้งสิ้นนะครับยกเว้นเขาเนี่ยจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่เปิดให้ล็อบบี้นะครับก็คือ it's not available to check in ก็คือแบบ you cannot check in right now พวกนั้นเนี่ยถ้าคุณเนี่ยต้องฟังว่าคุณเนี่ยเช็คอินได้ไหมเมื่อคุณเนี่ยเช็คอินได้นะครับสิ่งที่คุณต้องพูดก็คือเดี๋ยวที่หนึ่งคือถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยได้เลือกห้องมาจากพวกเว็บ Agoda เว็บ Booking มาแล้วเนี่ยคุณเนี่ยจะสามารถบอกว่า I have reserved a room from I have reserved a room คือฉันอะได้จองห้อง from ก็คือจากแล้วก็บอกชื่อสมมติว่าผมบอกว่าผมเนี่ยได้จองห้องมาจาก Agoda ผมก็สามารถ I have reserved a room from Agoda the room is ก็คือ the room is ก็คือแบบชื่อห้องนะครับหรือว่าชื่อห้องสมมติผมจะบอกว่าห้องก็คือห้องเล็กนะครับก็คือ small room ที่ห้อง 24A ผมบอกว่า I have reserved a room from Agoda the room is 24A ก็คือผมได้จองห้องมาแล้ว it's a small room ก็คือแบบมันเป็นห้องเล็กพอพูดแค่นี้ครับเขาเนี่ยจะให้คุณเซ็นอะไรต่างเซ็นไปอย่าลืมอ่านนะคะว่าเขาอ่ะอะไรพังเนี่ยต้องอันนั้นได้บ้างเขาได้แบบรับรองของเรายังไงเนี่ยเราก็อ่านจากนั้นเนี่ยเราก็เซ็นให้เสร็จครับจากนั้นเนี่ยคุณก็สามารถขึ้นบนห้องคุณเนี่ยต้องถามเขาว่าถ้าสมมติโรงแรมนั้นมีลิฟต์คุณต้องถามว่า where's the elevator ที่แปลว่าลิฟต์อยู่ไหนกับอีกอย่างนึงคุณต้องถามว่า where's the stairs ก็คือบันไดอ่ะอยู่ที่ไหนไม่คือคำว่า ladder มันใช้ได้นะแต่คำว่า ladder ส่วนใหญ่ก็คือบันไดทางตัวที่คุณต้องปีนแต่คำว่า stairs อ่ะมันคือ staircase ที่แปลเหมือนว่าบันไดทางขึ้นอย่างนี้ครับไม่ใช่แบบนี้เขาก็เลยคำว่าใช้คำว่า stairs มากกว่าครับหรือว่าถ้าโรงแรมคุณดูจริงๆเนี่ยมันต้องมี escalator หรือว่าบันไดเลื่อนโดยบันไดเลื่อนนะครับจะสามารถเรียกว่า where's the escalators แล้วจากนั้นคุณก็สามารถขึ้นได้เลยต่อไปเมื่อไปถึงห้องนะครับเอาคีย์การ์ดเสียบจากนั้นเนี่ยมีคนต้องการที่จะทำความสะอาดห้องคุณก็คือแม่บ้านนั่นแหละครับต้องการที่จะทำความสะอาดห้องคุณถ้าสมมติว่าคุณต้องการที่จะทำแล้วแบบโอ้ยูแคนคืนมายรูมก็คือโอ้ยูแคนคืนมายรูมเถอะคุณเข้ามาทำความสะอาดห้องฉันได้นะแต่ถ้าสมมติว่าแบบหรือถ้าไม่เนี่ยคุณก็แค่เอาป้ายดูน็อตดิสเทิร์บอะแล้วมาใส่หน้าห้องจบนะครับอันนี้แค่เอาป้ายดูน็อตดิสเทิร์บมาบอกหรือว่าไปบอกที่หน้าเช็คอินว่าแบบต้องการให้แบบมาทำห้องแค่นั้นตอนถึงเช็คเอาท์นะครับคุณไม่ต้องทำอะไรเลยจากนั้นอะจนถึงเช็คเอาท์นะครับว่าตอนสุดท้ายเลยว่าคุณก็แค่บอกว่า I want to check out for a room แล้วก็บอกชื่อแล้วก็บอกแบบเลขห้องแค่นั้นเนี่ยคุณก็สามารถเซ็นออกแล้วก็จบหายตัวไปเลยก็ได้ครับและนี่คือเรื่องของการที่เราเนี่ย dialogue กับวิธีการเข้าห้องนะครับในโรงแรมและนี่คือเรื่องคลิปนี้ครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์นะครับแล้ววันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ